สวัสดีครับเรามีของเล่นใหม่มันก็คือแผ่นรองเมาส์นั่นเองนะครับอันนี้เป็นของดักกี้นะครับถ้าใครติดตาม YouTube ประมาณเกือบ10ปีแล้วเนาะเห็นว่าพี่ม้าทำรีวิวคีย์บอร์ดดักกี้บ่อยมากแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำร้านคอมแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ค่อยได้รีวิวอุปกรณ์เกมเมอร์เกียร์แล้วต้องขออภัยคนที่ซับสไครบ์ด้วยนะครับแต่เนี่ยก็ซื้อมาใช้เองเนาะก็ตอนนี้ตัวแทนจำหน่ายเนี่ยเป็นของ IT Connect แล้วนะครับหรือเสียต้นของเรานั่นเองแล้วก็ซื้อมาจากร้านพี่นักการนะครับร้านพี่นักการชื่อร้านอาร์ฟนะครับไม่ใช่อีกร้านหนึ่งนะครับชื่อร้านอาร์ฟย้ำก่อนเดี๋ยวมีคนไปซื้อผิดร้านนะครับก็พี่นักการแกก็ใจดีนะก็ลดราคาให้นะครับถ้าใครอยากได้ราคาพิเศษก็ไปบอกพี่นักการนะครับว่าพี่มาร์ทแนะนำมานี่เขาจะเพิ่มราคาให้หรือเปล่าไม่รู้อ่ะโอเคมาดูคนลองเมาส์ใส่ห่อน่ารักมากเลยอ่ะห่อก็เป็นแบบห่อพลาสติกอย่างดีนะแล้วก็มีสกรีนว่าดักกี้ด้วยก็อื่นต้องดมก่อนก็ ก็เป็นกลิ่นยางครับ เอลายก็จะเป็นอย่างนี้นะครับฟึ่มไซส์ก็เป็นไซส์มาตรฐานนะครับของเมาส์ยาวของแผ่นรองเมาส์แบบยาวนะครับด้านหลังก็จะเป็นยางโอ้ยางเดี๋ยวเขาทำลายแบบลายสวยนะแล้วก็มีเขียนว่าลัคกี้ตรงนี้ด้วยนะครับก็เย็บขอบเย็บอะไรก็คุณภาพดีเลยนะครับจริงๆที่ซื้อก็เพราะว่า1มันน่ารักเย็บขอบก็คือเป็นลัคกี้แหละก็เราเป็นแฟนคลับของลัคกี้แหละก็เลยอยากได้มาใช้นะครับเห็นว่าอันนี้ใช้มาตั้งนานแล้วนะนี่แผ่นรองเมาส์ดักกี้รุ่นแรกๆเลยนะครับใช้จนเปิดแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่นะครับมาใส่นี้แทนโอเคแผ่นรองเมาส์มันก็ไม่มีอะไรให้รีวิวมากเนาะก็ประมาณนี้ครับแผ่นตัวเท็กเจอร์มันก็จะแบบลื่นๆนะแนวสปีดสปีดนะครับเท็กเจอร์ละเอียดละเอียดโอเคจบการรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีครับ